วัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Runner's Journey Podcast ตอนที่19นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็คอมเมนต์มาในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับInbox ใน Facebook ได้รับข้อความเหล่านั้นแล้วก็อ่านแล้วก็ทำให้มีกำลังใจในการทำ Podcast ต่อไปนะครับสวัสดีสำหรับคนที่กำลังขับรถนะฮะเราก็รู้ว่าคนที่ฟังอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะขับรถไปทำงานหรือไม่ก็กำลังวิ่งอยู่จ็อกกิ้งอยู่แล้วก็ฟังเพลินๆนะครับเป็นพอดแคสต์ส่วน2ฟังสบายๆไม่แบบตื่นเต้นอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาตีสามนะฮะ คือเป็นช่วงเวลาที่ปกติที่ผมตื่นมาก็จะทำพอดแคสต์นอนประมาณ2-3 ทุ่มแล้วก็ตื่นประมาณตีสามครึ่งเนี่ยก็พยายามตื่นให้สายกว่านั้นแต่ก็มันก็ไปตามอายุอะเนาะแล้วก็ถามว่านอนพอไหมมันก็6 ชั่วโมงอะ6 ชั่วโมงก็น่าจะพอนะแล้วก็ตีสามก็มาทำนู่นทำนี่ไปเจอนั่นเจอนี่แล้วก็ทำพอดแคสต์เขียนบทความลง Runner's Journey มีสาระไม่มีสาระบ้างก็แล้วแต่นะแล้วก็บางทีก็ตัดคลิปนะฮะก็ชีวิตประจำวันก็มีอยู่เท่านี้ก็พอสัก6-7 โมงก็เริ่มปั่นจักรยานตอนนี้ปั่นได้อย่างเดียวปั่นบนเทรนเนอร์นะฮะไม่วิ่งได้นิดหน่อยนะฮะปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็วิ่งก็ซ้อมนะครับแล้วก็สัก11 โมง 10 โมง 11 โมงก็พักนอนกลางวันละนอนกลางวันคือออกมาจากการทำงานแบบรูปแบบงานประจำแล้วก็มาทำเปิดบริษัทเองนะฮะก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่เงี้ยฮะก็ชีวิตตื่นมามีความสุขแรกก็คือช่วงนี้แหละได้มาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไปเจอนั่นเจอนี่มาและตอนนี้ก็เป็นตอนที่20ครับอยากจะเล่าเรื่องของนักวิ่งเทรลนักปั่นจักรยานนักแอดเวนเจอร์ผจญภัยที่ชื่อว่าเจจันทบูรณ์นะเจจันทบูรณ์เนี่ยเป็นนักวิ่งเทรลผมว่าอันดับหนึ่งถ้าเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ผลงานนะครับเป็นอันดับหนึ่งของไทยอยู่ตอนนี้นะครับเป็นชาวปากาเกยอนะฮะปากาเกยอก็คืออยู่แม่แจ่มหรือแม่จันจำไม่ได้ขอโทษทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวปากาเกยอเลยแล้วเขาก็เป็นชาวปากาเกยอเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่มาเรียนนะฮะมาเรียนที่ตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่9 ขวบก็มาอยู่กับอานะครับแล้วก็มาเป็นเด็กในค่ายมวยเนี่ยเด็กในค่ายมวยเนี่ยค่ายมวยนั้นเป็นค่ายมวยเดียวกับน้องตุ้มอ่ะน้องตุ้มบุษบานักมวยที่เป็นสาวประเภท2อ่ะเมื่อก่อนดังมากไม่รู้เดี๋ยวนี้ใครเกิดทันมั้ยไม่ทราบน่าจะเกิดทันแหละคืออยู่ค่ายเดียวกันแต่เจไม่ได้เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงมากนะฮะก็เหมือนเด็กในค่ายมวย9 ขวบก็มาช่วยงานในค่ายมวยนู่นนี่ก็ต่อยมวยได้เงินไปก็ไปส่งให้พ่อกับแม่มันคือความภูมิใจที่สุดของเจจันทบูรณ์เจบอกกับเรานะว่าไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่มาเรียนด้วยลำแข้งของตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ที่เหลือก็ส่งให้ทางบ้านด้วยล่าสุดมีการแต่งงานรอบ2นาประเพณีของชาวเขาเผ่าปากาเกยอที่บ้านพ่อบ้านแม่เจแล้วก็จะเห็นถ้าไปตามใน Facebook ของอุ๊กอิฟนะก็จะเห็นแต่งตัวเป็นชาวเขาเลยอ่ะนะฮะนั่นก็คือชีวิตช่วง9ขวบช่วงเด็กแล้วก็มีช่วงนึงของชีวิตที่เจต้องมาอยู่วัดนะฮะอยู่วัดช่วงเรียนมหาลัยเรียนราชภัฏนะตอนนั้นเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมจนทำให้มีอาชีพเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวปั่นจักรยานทัวร์ก็อยู่กับชีวิตของการเป็นไกด์มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วปัจจุบันที่ทำงานอยู่เนี่ยก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วเป็นไกด์ผมเคยตามเจไปตอนนั้นไปถ่ายรายการนะฮะรายการนี้จะเล่าชีวิตของเจทุกอย่างเลยที่ที่
ที่เราอยากจะรู้นะฮะตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กแล้วก็ไปดูวิธีการทำงานของเจเห็นภาพนะเห็นภาพเจเป็นหัวหน้าไกด์คือผมทึ่งมากเลยคนแบบเด็กชาวเขาอะเด็กชาวเขาแล้วก็คุยกับฝรั่งเอนเตอร์เทนฝรั่งเป็นไกด์พาฝรั่งท่องเที่ยวอะด้วยการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่สำเนียงดีมากเนี่ยดีมากเจคุยแบบฝรั่งแบบปลอเลยแล้วก็ลีลาแพรวๆเราอาจจะเห็นเจในมุมของคนพูดน้อยนักวิ่งที่พูดน้อยแต่เมื่อเจไปอยู่ในเวทีของตัวเองอ่ะในพื้นที่ของตัวเองอ่ะมันแบบฉายแววมากมันแบบเหมือนเอาอยู่อ่ะเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์ในการใช้ภาษาแล้วก็เอนเตอร์เทนพาลูกทัวร์เมื่อเจอยู่บนจักรยานอ่ะพริ้วมากเจเป็นคนชอบจักรยานขอย้อนกลับไปตั้งแต่วันนี้อาจจะติดขัดๆหน่อยมันตีสามงงๆขอย้อนกลับไปนิดนึงขอโทษด้วยนะ9 ขวบมาอยู่ในค่ายมวยเป็นเด็กในค่ายนะแล้วก็พอมาโตมาจนเข้ามหาลัยราชภัฏก็เรียนการท่องเที่ยวพอจบมาก็มาอยู่กับบริษัททัวร์ทีนี้คำถามคือแล้วเจมาเข้าสู่วงการเทรลวงการวิ่งได้ยังไงจริงๆจริงๆเทรลเนี่ยเพิ่งมาช่วงหลังๆนะเจบอกจริงๆก็คือปั่นจักรยานมาก่อนถ้าถามว่าระหว่างวิ่งเทรลกับจักรยานเจชอบจักรยานมากกว่าเพราะว่ามันเล่นท่าผัดผวนได้แล้วระหว่างที่เราคุยกันถ่ายรายการกันเจก็ยกล้อเล่นท่านู้นท่านี้ระหว่างปั่นจักรยานลงจากสันกูลงมาในห้วยตึงเท่านะมันสันกูมันจะอยู่ตรงดอยปุยนะก็ปั่นจักรยานมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่แบบปั่นจักรยานดาวฮิลของผมอ่ะที่สนุกมากโดยมีเจจันทบูรณ์เป็นไกด์พาไปแล้วก็จะมีลูกทัวร์เป็นนักท่องเที่ยวนะครับสนุกมากเจเข้าสู่วงการเทรลยังไงอ่ะปั่นจักรยานอยู่นะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นเมื่อสักปีหนึ่งผมจำรายละเอียดไม่ได้น่าจะ1212ประมาณเนี้ยมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็เป็นลูกทัวร์นั่นแหละก็มาปั่นจักรยานทีนี้เขาก็ปั่นตามเจไม่ได้ไปปั่นพยายามปั่นก็ปั่นไม่ทันพยายามปั่นไม่ทันปรากฏว่าคนนั้นก็คือไรอันไรอันนี่ก็คือเป็นนักแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์คือทั้งปั่นจักรยานพายเรือวิ่งโรยตัวโอ้โหทุกอย่างเป็นแบบแอดเวนเจอร์พยายามปั่นตามเจปั่นไม่ทันก็เลยประทับใจแล้วก็แบบว่าชวนเจเข้าแก๊งอ่ะคือเขาดูแลทีม North Face ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็จะแบบเอเชียแปซิฟิกก็จะมีออสเตรเลียอะไรเงี้ยออสเตรเลียเอเชียก็ชวนเจไปก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้ไปซ้อมเก็บตัวที่ฮ่องกงจริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะฮะติดตามชมได้ในรายการที่ผมไปถ่ายมาแล้วก็ได้มีครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมทีมกับจ่าสมานที่เรารู้จักนะก็อยู่ในทีมนี้เหมือนกันนะฮะผมไปคุยกับเจมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่บ้านเจด้วยเป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะจริงๆบ้านเดิมเจก็อยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะขอโทษด้วยถ้ารายละเอียดผิดพลาดมาจากความทรงจำนะแม่แจ่มแม่จันน่าจะแม่แจ่มแหละห่างจากตัวเมืองไกลพอสมควรเจมาอยู่ในตัวเมืองคนเดียวแล้วก็เป็นเหมือนบ้านเช่าอ่ะแล้วผมเปิดเข้าไปดูในบ้านอ่ะห้องบ้านเจบ้านเจไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยมีหม้อหุงข้าวอันนึงมีพัดลมมั้งแล้วก็มีตู้เย็นมีตู้เย็นมีไหมไม่มีตู้เย็นมีหม้อหุงข้าวมีพัดลมแล้วก็ไม่มีแอร์นอนมุ้งแล้วก็ทั้งบ้านไม่มีทรัพย์สินอะไรมีแต่อะไรรู้ไหมฮะมีแต่ถ้วยรางวัลแล้วก็มีรถจักรยานประมาณเกือบ10 คันอ่ะจักรยานก็จะเป็นจักรยานทั้งสปอนเซอร์ให้มาหรือซื้อเองอ๋อมีเลี้ยงไก่ด้วยตอนนี้กำลังคลั่งคล้ายไก่แล้วก็จะมี
อุปกรณ์ซ้อมพวกแบบบ้านๆอ่ะมีที่ยกน้ําหนักแล้วก็ถ้ามีเก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่เก้าอี้ที่เรานั่งกันอ่ะเจก็จะซ้อมด้วยการแบบวิดพื้นโดยใช้เก้าอี้มีขื่อคานเจก็จะกระโดดขึ้นแล้วก็โหนตัวยึดตัวมันโหนบาร์ไม่มีแบบอุปกรณ์ไม่มียิมอ่ะไม่มีอุปกรณ์ยิมแบบในบ้านเหมือนที่คนทั่วไปมีคือไม่มีอะไรเลยอ่ะที่บ้านไม่มีอะไรเลยเข้าไปดูในห้องนอนแบบคือขอเข้าไปถ่ายเข้าไปดูปรากฏว่าเจออะไรเจอมุ้งแล้วก็ไม่มีแอร์นะไม่มีแอร์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะฮะแต่เป็นคนมีถ้วยรางวัลเยอะมากแล้วก็เจ๊บอกว่าอันนั้นคือโละไปส่วนหนึ่งไปที่บริษัทละก็จะเหลือส่วนหนึ่งที่นี่แล้วผมก็ตามบริษัทคือตามไปหมดอะตามไปบริษัทก็ไปเจอถ้วยรางวัลไปเจอพี่ที่ทำงานด้วยกันกับเจเขาก็บอกว่าถ้วยรางวัลที่เห็นที่บริษัทเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะ1 ใน 100อ่ะก็คือแต่ก็เยอะนะเป็น10นะเพราะมันที่บริษัทมันก็ไม่มีที่วางอะไรละก็คือเจแข่งเมื่อไหร่ก็พูดเหมือนอวยอ่ะแต่ว่าจริงๆนี่คือตัวจริงอ่ะแต่ถามเจก็จะไม่แบบไม่เก่งยังอนุบาลอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ที่5 UTMF เป็นการแข่งขัน Outer Trail Mount Fuji นะฮะวิ่งรอบๆฐานของภูเขาไฟฟูจินะฮะผ่านตามเมืองต่างๆ166กิโลปีก่อนนู้นเจได้ที่5ปีนี้ได้เจ็บก็เลยได้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนฮ่องกง100ได้ที่7อะไรเงี้ยฮ่องกง100ก็คือวิ่งที่ฮ่องกงนะฮะวิ่งที่ฮ่องกงแล้วก็ระยะทาง100กิโลก็เข้ามาเป็นที่7คือเป็นคนเป็นนักวิ่งเทรลไทยที่น่าจะเก่งที่สุดเทคนิคการซ้อมของเจอย่างนี้ผมก็ถามเจว่าเฮ้ยเจอย่างนี้ด้วยความที่เราปั่นจักรยานอยู่แล้วอ่ะปั่นจักรยานพาไกด์เป็นไกด์อ่ะพานักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นการซ้อมไปในตัวด้วยเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจบอกเปล่าปั่นจักรยานมันแบบมันดาวฮิลไงมันดาวฮิลถ้าซ้อมจริงๆต้องปั่นขึ้นเขาก็ปั่นขึ้นนะจริงๆเจจะมีซ้อมแบบทั้งซ้อมปั่นขึ้นแล้วก็ซ้อมแบบรอบในตัวเมืองเนี่ยรอบคูเมืองก่อนไปทำงานปั่นสัก50-70โลอะไรเงี้ยก่อนไปทำงานหรือไม่ก็ทำงานเสร็จก็ปั่นต่อก็คือเป็นคนที่ซ้อมหนักพอสมควรแต่ว่าย้อนกลับไปถามว่าชอบอะไรระหว่างวิ่งกับปั่นเจชอบปั่นมากเหมือนคนมีชีวิตชีวาเมื่ออยู่หลังจักรยานแล้วผมไปเห็นแล้วแบบคนนี้มันบ้าจักรยานจริงจักรยานที่บ้านคือทั้งบ้านเหมือนลงเหมือนร้านขายจักรยานไม่มีของอื่นๆเลยไม่มีแอร์ไม่มีตู้เย็นก็งงชีวิตแบบน่าทึ่งอยากให้เห็นกันนะผมกำลังจริงๆตัดต่อเสร็จแล้วล่ะแต่ว่ากำลังอยู่ในระหว่างรอคิวที่จะออนแอร์นะฮะหลายคนถามมาว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยอยากดูเจจันทบูรณ์จริงๆมันมีเทปของเจที่เคยสัมภาษณ์อันนั้นก็น่ารักดีก็คุยกับเจเป็นครั้งแรกตอนนั้นไปอยู่แคมป์หนำนะฮะเมื่อสักปีที่แล้วลองเสิร์ชดูก็ได้หรือบางทีเดี๋ยวผมอาจจะแปะคลิปนั้นให้นะครับนั่นคือเรื่องราวของเจจันทบูรณ์ที่การไปเจอนั่นเจอนี่ใน Runner Journey เนี่ยทำให้เราแบบเราเข้าใจชีวิตมันมีอยู่ช่วงท้ายๆของการสัมภาษณ์ถามว่าเจแบบความสุขของการวิ่งของเจคือการได้อยู่กับตัวเองเนาะไม่ได้แข่งกับใครแล้วก็เจก็พูดมาเรื่องของปัจจุบันนี้มันคนเรามีความอยากได้อยากมีเยอะอยากได้นู่นอยากได้นี่จริงๆเราต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็อย่าไปฟุ้งเฟ้ออ่ะแล้วชีวิตเขาก็น่านับถือนะคนที่ออกจากบ้านมาตั้งแต่9ขวบมาอยู่ค่ายมวยมาอยู่วัดนะแล้วก็ส่งเงินให้พ่อแม่อะไรเงี้ยในขณะที่หลายคน80 90
ไม่แน่ใจอ่ะหลายคนอ่ะขอตังค์พ่อแม่เนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้ส่งทุกวันนี้ทํางานถามว่าส่งเงินให้พ่อแม่ไหมก็ไม่อะไรเงี้ยแต่ทุกว่าแต่ว่าเจชันบูรณ์น่านับถือจริงๆไม่ได้เป็นแค่ว่าคนวิ่งเก่งอย่างเดียวคือวิ่งเก่งเราว่ามันก็มีคนวิ่งเก่งกว่าเราได้เรื่อยๆแหละใช่ไหมมันมีที่หนึ่งมันก็ต้องมีคนล้มที่หนึ่งได้เรื่อยๆแต่คนที่เป็นคนดีอย่างเงี้ยมันไม่มีอันดับความดีมันไม่มีอันดับมันไม่ใช่ว่าคนดีอันดับหนึ่งอันดับสองไม่ใช่ความดีหรือความเป็นคนที่โอเคอ่ะมันจะทำให้คนอื่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกได้โดยไม่ต้องมีอันดับไม่ต้องแพ้ไม่มีแพ้เพราะฉะนั้นก็คือทุกวันนี้ก็คือเจจันทบูรณ์ก็น่าจะเป็นนักแข่งที่ไปแข่งต่างประเทศเยอะที่สุดนะผมว่านะโดยที่มีสปอนเซอร์นะเป็นอาชีพนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปแข่งในรูปแบบของแอดเวนเจอร์มีวิ่งบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอดเวนเจอร์ติดตามในทีม North Face ได้นะ North Face Adventure ลองเซิร์ชเข้าไปดูเจจันทบูรณ์แล้วก็ตามเชียร์ไปแข่งแปลกๆเยอะแข่งที่ยุโรปไปแข่งอะไรเงี้ยเยอะๆแปลกๆเยอะนะฮะแล้วก็เอาใจช่วยเจจริงๆในเทปในรายการอ่ะจะมีพูดถึงเรื่องอุบอิบด้วยนะว่าเจอกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขอไม่เล่าแล้วกันขอเล่าเฉพาะเรื่องของเจเรื่องราวของอุบอิบอะไรก็น่ารักดีมาเจอกันอะไรเงี้ยเจอกันด้วยความบังเอิญนู่นนี่มันเป็นมันน่ารักดีเดี๋ยวถ้ารายการออกเมื่อไหร่ออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะผมก็รออยู่เหมือนกันนะแขกรับเชิญมีทั้งหมด13ท่านนะฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดตอนนี้ยังพูดได้ไม่เยอะนะครับแต่มีแน่นอนมีแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทนะมันเป็นเพราะอะไรเพราะผมตื่นเช้าใช่ไหมแล้วก็มีคนบางคนมีหลายคนไม่ใช่มีบางคนก็บอกมันจะมึนๆอึนๆเสียงมันไม่ตื่นเต้นเสียงมันงัวเงียก็มันก็งัวเงียตอนนี้3ผมก็ไม่รู้ผมตื่นมาทำไมมาอัดพอดแคสต์ตอน3ขอให้ขับรถปลอดภัยนะฮะถึงที่ทำงานด้วยความปลอดภัยขอให้ออกกำลังกายด้วยความปลอดภัยมีความสุขนะครับผมจะจบยังไงเดียผมจบด้วยอย่างนี้แล้วกันSoundCloud เนี่ยมันจะเป็นเบสของการทำอะคือจะอัดลง SoundCloud ก่อน SoundCloud เป็นโปรแกรมเนาะ SoundCloud เป็นโปรแกรมแล้วผมก็จะไปลงมันก็จะอัดออโต้ไปลงใน Spotifyแล้วผมก็จะเมคลงใน YouTube ด้วยนะฮะผมจะเห็นคอมเมนต์ใน YouTube ผมจะเห็นคอมเมนต์ใน SoundCloud นะฮะ SoundCloud มันมีคอมเมนต์ได้คุยกันได้เป็นคอมมูนิตี้แต่ใน Spotify ผมไม่สามารถเห็นได้ว่ามีคนดูกี่คนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะคนดูกี่คนผมก็ตั้งใจแล้วก็จะเล่าเรื่องที่ไปเจอนั่นเจอนี่มาเพราะมันก็สนุกดีมันก็เป็นอีกกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิตแต่แค่ว่าวันนี้มันง่วงไงไม่รู้เดี๋ยวทำพอดแคสต์ตัวนี้เสร็จแล้วช่วง7โมงมีนัดสัมภาษณ์กับคุณแพทนะนักโภชนาการเป็นนักวิ่งนักโภชนาการเดี๋ยวถ้าได้อะไรตรงนั้นเรื่องการกินนู่นกินนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังต้องขอออกตัวนิดนึงว่าเรื่องที่คุยส่วนใหญ่มันจะเป็นการแบบถ่ายทอดจากปากสู่ปากมันก็อาจจะแบบเรื่องเมสเซจบางอย่างแต่สาระสำคัญมันคือประสบการณ์ระหว่างที่เขาไปเจอนั่นเจอนี่ตามสไตล์ของรันเนอร์เจอนี่นะเพราะฉะนั้นก็อย่า
อย่าไปซีเรียสกับข้อมูลที่มันที่เป็นวิชาการมากนักนะครับก็แบบนึกว่าแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับแล้วก็จะพัฒนาการคุยให้มันสมูทกว่านี้ตอนนี้ง่วงมากเลยทำไมตื่นมาทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะรีบกลับไปงีบนิดนึงก่อนนะฮะโอเค20นาทีแล้วตั้งใจจะทำทุกคลิปสัก22นาทีเพื่อไม่ให้เบื่อแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรจะพูดจริงๆก็น่าจะจบลงได้ตอนนี้ทิ้งท้ายนะฮะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ผมได้อ่านแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในชีวิตที่ได้ถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆของนักวิ่งเรื่องราวที่เราไปเจอนั่นเจอนี่ขออนุญาตขายรายการนิดหนึ่ง Runner Journey นะครับมีทั้ง Facebook นะครับ YouTube Instagram นะฮะ Podcast Spotify หมดละแค่นี้ก็หมดวันแล้วโอเคจนกว่าจะเจอกันใหม่ในตอนที่20นะครับอยากฟังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวินาทีนี้สวัสดีครับ